สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่15สิงหาคม60นะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวบ้านปูนะครับก็ประกาศงบ Q2 เพิ่มขึ้น 58% Q1Q ผลการดำเนินงานต่ำกว่าคาดนะครับเนื่องจากอัตราขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอนุพันธ์การเงินที่สูงกว่าคาดนะครับสำหรับกำไร Q2 เพิ่มขึ้นจาก Q1Q เนื่องจากธุรกิจไฟฟ้านะครับพอเดินเครื่องได้มากขึ้นธุรกิจถ่านหินได้ส่วนช่วยจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่เพิ่มขึ้น 1% Q1Q มาอยู่ที่ 8.7 ล้านตันนะครับแบ่งเป็นอินโดนีเซียออสเตรเลียนะครับราคาขายก็สูงขึ้น 1% อันดับสุดท้ายนะครับก็ไม่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมากอย่างที่คาดใน Q1 นะครับแนะนำซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่ 24.50 บาทตัวต่อไปนะครับเป็นตัวบางจากเนี่ยประกาศกำไร Q2 ลดลง 52% Q1Q เนื่องจากธุรกิจโรงกลั่นลดลงจากค่าการกลั่นที่ลดลง0.7 เหรียญนะครับมาอยู่ที่ 6.4 เหรียญต่อบาร์เรลตามสเปรดราคาน้ำมันดีเซลที่อ่อนตัวแล้วก็มีขาดทุนจากสต็อกน้ำมันธุรกิจการตลาดลดลงนะครับปริมาณขายลดลง 2% Q1Q นะครับธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาคนะครับก็มีขาดทุนสต็อกนะครับราคาขายลดลงนะครับอันดับสุดท้ายไม่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมากอย่างเช่น Q แรกนะครับสำหรับในส่วนของแนวโน้มผลประกอบการ Q3 น่าจะได้ส่วนสนับสนุนนะครับจากค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับสูงนะครับหลังจากอุปทานเนี่ยถูกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมถูกผลกระทบนะครับจากโรงกลั่นหลายรายที่หยุดซ่อมบำรุงนะครับซึ่งเป็นส่วนหลักที่สนับสนุนการทำกำไรนะครับโดยเฉพาะธุรกิจหลักอย่างโรงกลั่นนะครับนอกจากนี้การขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าซึ่งถือใน BCPG เนี่ย 70% ผ่านการเข้าซื้อกิจการต่างประเทศโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียนะครับยังแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่41.90 บาท Beauty นะครับกำไร Q2 นะครับเพิ่มขึ้น 96% year on year นะครับก็มีปัจจัยหลักได้แก่ยอดขายเติบโต 51% year on year นะครับอันนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มสาขาทั้งในและต่างประเทศแล้วก็ Same Store Sales Growth เพิ่มขึ้น 20% year on year Gross Marginเพิ่มขึ้นเยียวเนียนะครับจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย Beauty Cottage ที่มี Margin สูง Net Profit Margin เพิ่มขึ้นเยียวเนียอยู่ที่ 30.8% นะครับกำไร Q1 ครึ่งปีแรกอยู่ที่472ล้านเพิ่มขึ้น 76% จากยอดขายเพิ่มขึ้น Margin ดีขึ้นแล้วก็ประกาศจ่ายปันผล15สตางค์ขึ้น XD วันที่23สิงหาจ่ายปันผล8กันยา60แนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่14บาทต่อหุ้นนะครับสำหรับตัวบิวตี้คาราบาวนะครับก็ประกาศกำไรที่426ล้านนะครับเพิ่มขึ้นเยียร์เยียร์ดีกว่าคาดจากยอดขายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการที่ส่งออกไปจีนนะครับได้ประโยชน์ในนโยบายเชิงลุกในฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจร่วมทุนนะครับส่วนในประเทศได้แคชแวนมาเพิ่มความสามารถในการกระจายสินค้าส่วนหนุนจากธุรกิจสินค้ากาแฟสินค้าฝากขาย ICUK นะครับก็ยังขาดทุนอยู่ก็คงต้องเผชิญความท้าทายในเรื่องการกระจายสินค้าผ่านโมเดิร์นเทรดนะครับอย่างไรก็ตามยอดขายยังเติบโตทุกไตรมาสเพิ่มคำแนะนำเป็นเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานอยู่ในระหว่างปรับ IVL ผลการดำเนินงาน Q2 ลดลง 34% Q1Q เนื่องจากมีผลขาดทุนสต็อกแต่ถ้าเทียบกำไรนะครับก็ยังเติบโตประมาณ 13%เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น 2% โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพชรซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 43% การทำกำไร EBITDA ต่อตันนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น107เหรียญจาก100เหรียญ นะครับโดยเฉพาะธุรกิจไฟเบอร์และธุรกิจเพชรในครึ่งปีแรกมีการจ่ายปันผลในครึ่งปีแรก45สตางค์นะครับเราปรับประมาณการทั้งปีขึ้น 40% นะครับโดยมองว่าแนวโน้มในครึ่งปีหลังน่าจะมีส่วนช่วยจากการกลับมาเดินเครื่องใหม่ที่หยุดซ่อมบำรุงไปใน Q2 นะครับยังแนะนำซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่45บาทตัวฮาน่านะครับกำไร
อยู่ที่676ล้านเพิ่มขึ้น62% year on year กำไรเพิ่มขึ้น62%มาจากส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นส่งผลให้ margin เพิ่มมาเป็น 14.6% ขณะที่ยอดขายสกุลดอลลาร์นะครับก็เพิ่มขึ้น 13% ในกลุ่ม PCBA นะครับยอดขายเพิ่มขึ้น 13% นะครับแต่ถ้าเทียบ Q1Q พบว่ากำไรลดลงจากค่าเงินบาทแข็งที่แข็งค่าขึ้น 4% ส่งผลให้ margin ลดลงนะครับก็แม้ว่าราคาเงินบาทจะแข็งค่าจะเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นนะครับทำให้ขึ้นต่อได้จำกัดแต่เราคิดว่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยังมีผลให้มีความต้องการสูงหนุนให้ฮาน่ามีผลการดำเนินงานนะครับที่เติบโตได้มากกว่าอุตสาหกรรมณราคาปัจจุบันแนะนำปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่53 บาทปตท.นะครับประกาศกำไรเพิ่มขึ้น 58% Q1Q โทษประกาศกำไรลดลงนะครับ Q1Q Q1Q ลดลง30 20 year Q1Q นะครับลดลง 32% เนื่องจากธุรกิจผลิตและสำรวจปริมาณขายลดลง 7% หลังจากได้ผลกระทบจากการปิดซ่อมบำรุงโครงการบงกชธุรกิจโรงกลั่นปิโตรเคมีค่าการกลั่นต่ำลงระดับราคาปิโตรเคมีต่ำลงนะครับผลกระทบจากสต็อกน้ำมันธุรกิจน้ำมันปริมาณขายลดลงนะครับจากปัจจัยทางด้านฤดูกาลและขาดทุนสต็อกกำไรอัตราแลกเปลี่ยนลดลงนะครับไม่มีส่วนช่วยจากเงินปันผลการลงทุนในกองทุนนะครับคงคำแนะนำซื้อนะครับสำหรับปตท.ยังมองว่าครึ่งแรกเนี่ยมีคิดเป็น44ของประมาณการครึ่งปีหลังคิดว่าจะได้ส่วนช่วยจากธุรกิจโรงกลั่นปิโตรเคมีซึ่งจะมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นรวมถึงค่าการกลั่นที่สูงขึ้นนะครับสำหรับธุรกิจก๊าซคาดว่าอุปสงค์ยังเติบโตต่อเนื่องจากระดับราคาสินซื้อขายปัจจุบันยังมีส่วนเพิ่มจากราคาปัจจุพื้นฐานที่431บาทยังแนะนำซื้อนะครับสำหรับตัวปตท.ตัว Q House นะครับก็กำไรลดลง 13% year on year ยอดจองแนวราบดีมากผลักดันยอดจองรวมนะครับแต่การโอนคอนโดเนี่ยในไตรมาสนี้จะสู้การโอนคอนโดเมื่อไตรมาสในช่วงปีก่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่า2ปีที่ผ่านมาคิวเฮ้าปิดการเรียกว่าไม่ทำคอนโดใหม่เลยเพราะฉะนั้นยอดโอนคอนโดจึงลดลงนะครับมาร์จิ้นต่ำลงเพราะมีการลดสต็อกนะครับโดยการลดราคาค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่ำลงนะครับทำให้กำไรโดยรวมเนี่ยลดลงน้อยกว่านะครับในส่วนของยอดโอนนะครับกำไรเราคิดว่าปีนี้เนี่ยยอดโอนยังลดลงนะครับปัจจุบันมียอดโอนในมือแล้ว11,000 ล้านครึ่งปีหลังน่าจะได้อีก 5,800 ล้านขณะที่การลดสต็อกยังมีอยู่คิดว่าในเรื่องมาร์จิ้นยังอ่อนตัวอยู่นะครับแต่ผลดีจากบริษัทร่วมเนี่ยทำให้กำไรปกติทรงตัวนะครับแต่กำไรสุทธิอาจจะเพิ่มขึ้นจากการรับรู้กำไรพิเศษซึ่งไม่ใช่รายการเงินสดจากการตีมูลค่าบริษัทร่วมแลนด์แอนด์เฮ้าส์แบงก์สูงขึ้นนะครับเรามองว่ากำไรปกติไม่โดดเด่นราคาหุ้นซื้อขาย 8-9 เท่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย P ในอดีตจึงไม่มีอัพไซด์ในเชิง PE นะครับแนะนำขายราคาพื้นฐาน 2.40 บาท STA นะครับอยู่ในระหว่างปรับQ2 ขาดทุนสูงถึง 2,080 ล้านลดลง360 year on year เปอร์เซ็นต์ year on year นะครับจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือทำให้ margin เนี่ยกลับมาติดลบอีกครั้งนะครับขณะที่ยอดขายบวก 22% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเพิ่มขึ้น 12% อีกทั้งยังต้องแบกรับขาดทุนจากบริษัทร่วมค่าย57ล้านยังแนะนำขายนะครับอยู่ในระหว่างปรับราคาพื้นฐานใหม่TACC นะครับกำไร Q2 ออกมาที่31ล้านเพิ่มขึ้น 15% year on year และ 20% Q on Q กำไรดีกว่าคาดโดยรายได้จากการขายเติบโตทั้ง year on year และ Q on Q ทั้งกลุ่มธุรกิจ 7-Eleven นะครับและกลุ่มธุรกิจ Non-7-Eleven นอกจากนี้กำไรขั้นต้นยังปรับตัวสูงขึ้นจากสัดส่วนกำไรที่ดีขึ้น SG&A เพิ่มขึ้นแต่ควบคุมได้ดีกว่าที่เราคาดนะครับคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่7.45 บาทนะครับอ้างอิง PE 35 เท่าสำหรับตัว TACC ตัว TIPCO นะครับ
กำไร Q2 ออกมาที่182ล้านลดลง 28% year on year ตามคาดนะครับโดยหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรทัสโก้ลดลง51% year on year แต่ถ้าพิจารณากำไรปกติไม่นับรวมทัสโก้นะครับ year on year จะเพิ่มขึ้น 17% รายได้แม้แต่ต่ำกว่าคาดนะครับส่วนใหญ่เป็นผลจากการขายจากราคาสับปะรดที่ลดลงแต่ยอดเครื่องดื่มยังทรงตัวบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าปีก่อนมากนะครับคงคำแนะนำซื้อนะครับ20ราคาพื้นฐานอยู่ที่24.60 บาทสำหรับนิวนะครับตบท้ายวันนี้ก็จะเป็นตัว LPN นะครับยังไม่แน่นอนไปหมดนะครับยอดจอง7เดือนเนี่ยคิดเป็น60%ของเป้าบริษัทจะเริ่มทำโปรโมชั่นมากขึ้นแต่การลดเป้าเปิดโครงการใหม่จะทำให้ยอดจองไม่ถึงเป้าขณะที่ยอดโอนปีนี้10,000 ล้านนะครับอาจจะไม่ถึงเป้าเช่นกันเพราะมีการทำโปรมากอาจจะมีส่วนลดในด้านมาร์จิ้นเราจะปรับลดประมาณการปี60ปีหน้าก็ยังไม่แน่นอนนะครับปัจจุบันมีแบ็กหลอกรองรับเพียง 64.7 พันล้านการเปิดโครงการใหม่ช่วงนี้ก็เข้าไม่ทันปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบริษัทก็จะหันมาลุกการทำโครงการแนวราบตลาดบนที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับเพื่อโอนทันในปีหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับเราคิดว่าการโอนปีหน้าอาจจะไม่เติบโตมากนะครับคงคำแนะนำขายราคาพื้นฐานอยู่ที่9บาทมองว่าการปรับแผนการดำเนินงานปีนี้จะมีผลทำให้มีการปรับประมาณการของตลาดนอกจากนี้ความไม่แน่นอนของการเติบโตในปีหน้ายังมีความเสี่ยงจากแบ็คล็อกต่ำการลุกทำตลาดแนวราบที่ไม่เคยชินมาก่อนนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ